ื่องพี่ไมค์ใครโดนโยงไปนะบิวกินเหรอมันโยงมาที่หนูได้ยังไงหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงๆอะค่ะก่อนที่จะมาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะคือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอ้ไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ใน friend group เดียวกันก็จริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม friendship เดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งไปเล่นไอสเก็ตด้วยกันเลยค่ะใช่มันก็เลยถูกอาจจะเป็นเพราะคนเขาจับตาอะไรอย่างเงี้ย maybe ใช่แต่เป็นแบบพี่ชายค่ะมันข่าวนี้มันกระทบเรื่องของความเป็นพรีเมกกี้หรือว่าความจีบกันไหมไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่แล้วค่ะจริงหนูว่ามันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสำหรับพวกเราเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเรารับมือกันได้ยังครับเพราะว่าเข้าวงการมาสักปีกว่าแล้วเนาะได้แล้วค่ะแล้วเซนซิทีฟกับเฟคนิวส์เวลาไหนครับ2ปีแรกน่าจะเซนซิทีฟแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะฝากอีกสักนิดนึงหน่อยครับ